อัปเดตวงการบันเทิงกันดีกว่าคุณผู้ชมเริ่มต้นเรื่องแรกเมื่อวานนี้นักข่าวไปเยอะมากๆฮะกรณีของคุณดิวอริสรากลับมาค่ะให้ปากคำค่ะถูกต้องเลยนะฮะมาที่นี่แหละครับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.ที่เมืองทองธานีครับเธอมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะฮะสีหน้าก็ยังยิ้มแย้มเข้าไปพบเจ้าหน้าที่กรณีให้ปากคำเกี่ยวกับคดีมาเก๊า888หลังจากเธอเดินทางกลับจากไต้หวันถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้ชมขาเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebookเบนเดมอนหรือชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรอดีตคนรักเก่าพร้อมกับพี่น้อง4บอค่ะที่มีเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์จนนำพาไปสู่การออกหมายจับในที่สุดจากนั้นกลายเป็นมหากาพย์ค่ะเจ้าตัวได้เผยผ่านคลิปวิดีโอสาเหตุที่ออกมาพูดเนื่องจากยังเห็นว่าครอบครัวนี้ยังใช้ชีวิตอยู่ดีกินดีทั้งที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายรวมไปถึงตอนที่คบกับเบนเดมอนนั้นตนเองถูกทำร้ายถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเจ้าตัวก็เลยมาให้ปากคำวันนี้แหละฮะเดินทางถึงไทยแป๊บเดียวก็รีบมาที่นี่เลยนะมาให้ปากคำเลยก็ต้องถามนะหนึ่งคือเรื่องของคดีเนี่ยมีอัปเดตได้ไหมกับสองเรื่องความปลอดภัยของเธออะไรยังไงนะครับถามเจ้าตัวครับเชิญครับก็ได้ผลหรอกก็รู้สึกสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าในวีคนั้นหลังจากที่พูดอ่ะเราก็รู้สึกแย่ไปเลยนะอาทิตย์นึงแต่มันก็เหมือนเป็นการทลายความรู้สึกบางอย่างที่มันมีอยู่ตลอดในใจแหละไม่ได้กระทบในส่วนของธุรกิจของสามีเลยนะคะต้องส่วนในส่วนของเซฟเนี่ยต้องชี้แจงผ่านตรงนี้ได้เลยว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยในส่วนธุรกิจของเขาเพราะเขาไม่ได้ทำธุรกิจอะไรที่ไม่ดีทางกรมตำรวจแห่งชาติน่าจะแบบว่าดูแลดิวประมาณนึงแล้วก็ส่วนในเรื่องความปลอดภัยอ่ะดิวก็ดูแลตัวเองแล้วก็พยายามใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่แล้วยังไม่หมดอายุความค่ะคือถ้าหมายความว่าถ้าเราจะเอาผิดเองมันยังมีเวลาอยู่เรายังทำได้คือในส่วนตรงนั้นน่ะเราก็เลยอยากพูดตรงๆอยากตอบให้มันถูกต้องให้มันทุกอย่างในวันที่ดิวมีทนายอยู่ข้างตัวแล้วก็อะไรให้มันถูกต้องไปก็แล้วแต่ละกันแบบไม่อยากย้อนไปก็ขอบคุณดิวต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจอ่ะเรื่องราวของคดีนี้เป็นคดีใหญ่มากๆเลยรวมถึงอะไรก็ตามที่น้องดิวพิสูจน์ด้วยตัวเองที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลก็ตัวบทกฎหมายมีเชื่อเสมอว่านอกจากการใช้ชีวิตแบบสติแล้วต้องระมัดระวังด้วยเนาะจริงๆครับส่วนเรื่องคดีเจ้าหน้าที่ก็คืออยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่แล้วเธอก็ไม่ได้อัปเดตอะไรค่ะว่ากันไปติดตามเรื่องนี้นะคะ